ไม้ไร้สายหลุดเวเลตโก2ที่เขาบอกว่าเล็กแต่ทรงพลังแล้วมันจะใช้งานได้ไกลขนาดนั้นจริงหรอสวัสดีครับผมดิวจากร้าน Iron Studio นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับหลุดได้เปิดตัวไม้ไร้สายตัวใหม่ในชื่อรุ่นหลุดเวเลตโก2นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่2ของตระกูลเวเลตโกนะครับเป็นไม้ที่ใช้คลื่นความถี่แบบ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ที่เขาเคลมว่าใช้งานได้ไกลสูงสุดถึง200เมตรนะครับเป็นไม้รูปแบบพิธีกรคู่นะครับส่วนมันจะมีฟังก์ชันอะไรใหม่หรือว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็เปิดกล่องนะครับเราก็จะเจอกับหลุดเวเลตโก2นะครับข้างในนี้ก็จะมีตัวรับสัญญาณ1ตัวนะครับแล้วก็ตัวส่งสัญญาณ2ตัวครับผมเนี่ยครับจะเป็น3ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นไมค์หลุดเวเลตโกชุด1นะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือภาษาอังกฤษครับผมที่บอกถึงการใช้งานวิธีการเชื่อมต่อค่อนข้างละเอียดครับแล้วก็ดูเข้าใจง่ายด้วยนี่ครับก็จะมีเป็นกระเป๋านะครับสำหรับเก็บอุปกรณ์น่าจะเก็บอุปกรณ์ได้ครบทุกอย่างเลยนะครับดูจากรูปทรงแล้วจากนั้นเราก็จะเจอกับสายนะครับสายเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็จะมีเป็นสาย Type C นะครับจำนวน3เส้นนะครับใช้ในการชาร์จตัวไมค์นะครับแล้วก็จะมีสายแจ็ค 3.5 แบบ TRS นะครับใช้สลับต่อเข้ากล้องนะครับแล้วก็จะมีเป็นลูกแมวหยอกเล่นครับอันนี้จะเป็นขนแมวกันลมครับใช้ในการกันลมเวลาเราใช้ภายนอกครับผมเราสามารถหมุนใส่กับตัวไมค์เพื่อใช้งานนอกสถานที่ได้ครับมันก็จะไม่มีเสียงลมเข้ามาครับผมให้มาถึง3ตัวครับน่าจะสำรองไว้ตัวหนึ่งครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะได้ในตัวเวเลตโก2นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวส่งสัญญาณกันก่อนนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านล่างนะครับมีไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อครับผมแล้วก็จะมีช่องไมค์ที่เราสามารถติดขนแมวกันลมได้ครับและจะมีช่องแจ็ค 3.5 แบบ TRS สำหรับต่อไมค์นอกครับผมและมีช่อง USB Type C สำหรับชาร์จและอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับผมมีตัวหนีบในตัวใช้หนีบปกเสื้อก็ได้ครับหรือใช้หนีบอย่างอื่นก็ได้ในส่วนของตัวรับสัญญาณนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนและจะมี2ปุ่มด้านล่างนะครับเป็นปุ่มมิวเสียงและใช้ในการเพิ่มลดเสียงไมค์อีกปุ่มหนึ่งสำหรับใช้ในการเลือกการตั้งค่าว่าเราจะปิดไมค์ตัวไหนครับผมแต่ถ้าเรากด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการรับเสียงจากโมโนเป็นสเตอริโอแยกซ้ายขวาครับมีช่อง USB Type C สำหรับชาร์จและอัปเดตเฟิร์มแวร์มีช่องแจ็ค 3.5 สำหรับนำเสียงออกแล้วก็มีตัวหนีบในตัวเหมือนกับตัวส่งเลยครับผมมีหน้าจอแสดงสถานะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นสถานะของสัญญาณแบตเตอรี่ระดับเสียงมันก็จะโชว์ในนี้ทั้งหมดเลยครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เราไม่พูดคงไม่ได้นั่นก็คือมันมีเมมโมรี่ในตัวที่สามารถอัดได้ต่อเนื่องเป็นความยาวไฟล์24ชั่วโมงครับฟังก์ชันตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันในกรณีที่เมมกล้องเต็มหรือว่าเราลืมเสียบไมค์ครับผมและไมค์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง8ชั่วโมงทำให้งานของเราลื่นไหลไม่มีสะดุดครับผมตอนที่เราแกะสินค้าครั้งแรกนะครับแนะนำให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับเพื่ออัปเดตฟีเจอร์เพิ่มเติมในฟังก์ชันส่วนอื่นๆนะครับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเราก็จะโหลดโปรแกรม Rode Central นะครับจากหน้าเว็บของ Rode นะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบไมค์เข้าคอมผ่านสาย USB Type C นะครับมันก็จะเด้งให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ทันทีครับในที่นี้ผมได้อัปเดตไปแล้วมันเลยไม่ขึ้นนะครับซึ่งในตัวโปรแกรมนั้นก็สามารถปรับตั้งค่าได้หลากหลายครับหรือจะใช้ในการดึงเสียงออกมาจากตัวรับสัญญาณก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบระยะการใช้งานของไมค์ตัวนี้กันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะมาทดสอบระยะการใช้งานของหลุดเวเลตโก2ตัวนี้นะครับว่าจะใช้งานได้ไกลขนาดไหนนะครับผมมีแอปตัวนี้นะเป็นแอปสำหรับวัดระยะทางนะครับตัวนี้แอปแม่นมากๆผมซื้อมานะครับตอนนี้คือเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับผมเริ่มแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆตอนนี้ระยะอยู่ที่5เมตรนะครับ5เมตรนี่คือเสียงปกติใช่ไหมครับแล้วผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ระยะอยู่ที่ประมาณ10เมตรหันหน้าพูดนั่นคือปกติเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองหันหลังพูดนะครับตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับอากาศดูร้อนถามตัวเองตอบตัวเองนะครับตอนนี้ระยะก็อยู่ที่ประมาณ25เมตรนะครับตอนผมหันหลังพูดมีเสียงขาดหายบ้างไหมครับไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับระยะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ40เมตรแล้วครับเสียงเป็นไงบ้างครับไม่มีขาดหายเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดผมหันหลังนะครับหันหลังนี่ในการพูดของผมมันเริ่มมีไหมครับเริ่มมีติดขัดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับระยะตอนนี้อยู่ประมาณ78เมตรแล้วนะครับผมจะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ระยะอยู่ประมาณ90เมตรได้แล้วครับเสียงขาดหายบ้างไหมครับถ้าเกิดผมยืนหันหน้าอย่างนี้ได้ยินปกตินะครับแล้วระยะนี้คือต้องหันหน้าพูดอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดผมหันหลังพูดนี่คือยังได้ยินเสียงไหมครับเริ่มกระพริบกระพริบใช่ไหมครับถ้าเกิดหันหลังพูดก็ระยะการใช้งานนะครับก็จะอยู่ประมาณ130เมตรไปจนถึง150เมตรนะครับสรุปจากที่ได้ลองเทสระยะของหลุดเวเลตโก2นะครับถ้าเราเดินหันหลังเสียงจะเริ่มขาดๆหายๆช่วงประมาณ50เมตรครับแต่ถ้าเราหันหน้าเข้าหาตัวรับสัญญาณนะครับสัญญาณจะยังเสถียรอยู่ในระยะประมาณ130ถึง150เมตรที่เราได้ทำการทดสอบนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับน่าจะได้ประมาณ200เมตรตามที่เขาได้เคลมไว้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหลุดเวเลตโก2ตัวนี้นะครับที่มีฟังก์ชัน
Memory ในตัวส่วนตัวแล้วผมชอบฟังก์ชันตัวนี้มากนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มความมั่นใจของเราในการทำงานว่าถ้าเราลืมเสียบไมค์เสียงก็ยังอยู่ในนี้ไม่ได้หายไปไหนและเพื่อนๆมีความเห็นเป็นยังไงกันบ้างครับลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับและเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากทดลองเล่นทดลองใช้ก็เชิญได้ที่ร้านไอมันช็อปนะครับเปิดทุกวันนะครับและเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเราเพื่ออัปเดตของเล่นใหม่เกี่ยวกับการทำคลิปได้ที่ช่อง iMan Studio และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ